เนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้มีคดีเก่าอยู่คดีหนึ่งนะที่ศาลอาญาวันนี้นัดฟังคำพิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับทางเพศที่อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิดิษฐ์อินทุลักษ์อายุ36คนนี้เป็นนักธุรกิจแล้วก็อีกสถานะหนึ่งเป็นหลานชายของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีความผิดเป็นจำเลยในฐานกระทำชำเราและอนาจารหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนเองโดยใช้กำลังประทุษร้ายก็ย้อนหลังกลับไปช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมปี65นะฮะคนนี้เนี่ยนะข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารผู้หญิงคนหนึ่งอายุ21โดยที่มีการนำเหล้าโซจูให้ผู้เสียหายดื่มจนกระทั่งเกิดอาการมึนเมาเคลิบเคลิ้มไม่รู้สึกตัวแล้วก็กระทำชำเราเขาดีนะฮะนายคนนี้เขายอมเปิดหน้าเขาเองนะอันนี้เป็นภาพเก่านะตอนที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อวันนี้ทนายโจทก์และผู้เสียหายเดินทางมาศาลแต่ปรากฏว่านายคนนี้ซึ่งเป็นจำเลยนะฮะไม่ปรากฏว่ามาศาลศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วแต่ไม่ได้มาศาลไม่แจ้งเหตุขัดข้องพฤติกรรมเชื่อได้ว่าหลีกเลี่ยงในการมาฟังการพิจารณาคดีจึงให้ออกหมายจับนะฮะแล้วก็ให้ยึดเงินประกันจำเลย1ล้านบาทแล้วก็ให้เลื่อนนัดไปเป็น20กันยายนปีนี้จากนั้น11โมงตัวแทนจำเลยก็มาแจ้งต่อหน้าบัลลังก์ศาลว่าจำเลยกำลังเดินทางมานะกำลังเดินทางมาศาลก็รอให้โอกาสศาลก็รอจนกระทั่งบ่ายโมงก็ไม่มานะฮะไม่ปรากฏว่ามีทนายตัวแทนหรือจำเลยมาแสดงตัวต่อศาลศาลก็เลยให้ออกหมายจับนี่นะในขณะที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงท่านผู้ชมครับผู้เสียหายวันนี้ก็ปรากฏว่า เธอเดินทางมาฟังคำพิพากษาเธอบอกทุกวันนี้เธอเสียสุขภาพจิตสุขภาพใจเพราะคดีมันเนิ่นนานมานะรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ยังเดินทางมาศาลเพื่อมาฟังคำพิพากษาอาจจะลองฟังเสียงของเธอดูนะที่จริงอะไม่ได้เป็นคนเข้มแข็งขนาดนั้นที่จะมาฟังอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าคำพิพากษามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าหนูก็เสียทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจอะค่ะแล้วมันก็คดีมันนานมาหลายปีแล้วค่ะอยากให้มันจบแล้ววันนี้เขาก็ไม่มาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยอะค่ะมันเหนื่อยผู้เสียหายอะเหนื่อยมากมากแล้วพอคณะศาลออกหมายจับแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างก็อยากให้มันเป็นตามขั้นตอนแล้วก็อยากให้คำพิพากษาออกมาไวๆอะค่ะอยากให้เรื่องทุกอย่างมันขี้คายแล้วก็ดีขึ้นไม่อยากให้แบบเป็นแบบนี้เลยแล้วที่ผ่านมานี่เขามีการข่มขู่คุกคามอะไรแล้วบ้างไหมก็มีให้ทนายฝั่งเขาติดต่อมาเรื่อยๆค่ะก็คือจะนัดเจอข้างนอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งติดต่อเมื่อวานติดต่อมาแบบว่าอยากให้ออกไปข้างนอกใช่ไหมไปเจอข้างนอกจะนัดข้างนอกหรือว่าคือก็มาคุยกันในศาลมีอะไรก็คุยกันในศาลอะไรเงี้ยดีกว่าซึ่งเราก็จะไม่รับการไกล่เกลี่ยใดๆใช่ไหมคะไม่ค่ะก็คือจะมาคุยในชั้นศาลอย่างเดียวค่ะอย่างวันนี้เราก็ไม่มาเหนื่อยอ่ะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยจ้ะกลัวค่ะถึงต้องมาเองวันนี้ต้องมานี่ถามว่าเคยถูกคุกคามบ้างไหมก็ทางฝั่งรุ่นมีโทรมานะออกมานัดเจอข้างนอกไปเคลียร์แต่เธอไม่ไปเธอบอกมีอะไรมาเคลียร์ที่ศาลมันควรที่จะได้รับความเป็นธรรมได้แล้วก็อภิดิษฐ์อินทุลักษ์นะฮะถูกออกหมายจับแล้วนะเรียบร้อยหนียึดเงินประกันไป1ล้านแล้วใช่นะแล้วถูกออกหมายจับด้วยผมยังจำได้วันนั้นที่มาแบบชี้แจงแข็งกล้าวนะมั่นเลยอ่ะมั่นมากเสียงนี่แบบแข็งกล้าวมากที่สุดนะท่านผู้ชมไปแล้วฮะพฤติกรรมเนี่ยบ่งบอกข้อเท็จจริงใช่ไหมถ้าบริสุทธิ์จริงก็วันนี้ต้องไปเมื่อไม่มาก็เป็นไปตามขั้นตอนอีกคนหนึ่งนะวันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ๆก็เป็นข่าวเราก็ทราบว่า
ทักษิณชินวัตรนะครับได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญานะครับขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปที่ดูไบวันที่1ถึง16สิงหาคมนะครับบอกว่าไปรักษาอาการป่วยไปรักษาอาการป่วยนะครับแล้วก็หลังจากศาลได้มีการไต่สวนพยานแล้วนะครับก็ดูแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะศาลท่านไม่อนุญาตให้ไปที่ดูไบก็คือที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแม้บอกว่าจะไปพบแพทย์ซึ่งเคยตรวจรักษาอาการป่วยของจำเลยเกี่ยวกับปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจและหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหล่ขวาฉีกขาดหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนในสถานพยาบาลซึ่งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่2และวันที่8สิงหาคมนะครับซึ่งช่วงเวลาที่จำเลยพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำเลยยังมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนเกี่ยวด้วยภารกิจส่วนตัวของจำเลยหลายเรื่องจำเลยจะเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานซึ่งศาลนัดไว้ในวันที่19สิงหาคมนะครับแม้จะอ้างแบบนี้เหตุผลแบบนี้แต่ศาลก็ไม่ให้ไปศาลให้ความเห็นนะครับว่าอาการที่จำเลยคือคุณทักษิณอ้างนั้นหมอในประเทศเนี่ยสามารถตรวจรักษาได้ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้บริการหมอที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับไม่อนุญาตฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรนะเกี่ยวกับปอดอักเสบระบบหายใจหลอดเลือดนะเอ็นไหล่ขวาฉีกขาดอะไรต่างๆนานาไม่ได้อาการแบบนี้รักษากับหมอข้างในได้จะไปที่ดูไบเมื่อชัดเจนขึ้นก็ไม่ได้ไปฮะไม่ได้ไปนะฮะพักอันดับหนึ่งนะพูดถึงศาลนะฮะศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มีคำสั่งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยใน2คดีอย่างที่เราทราบนะครับท่านผู้ชมฮะเข้าสู่เดือนสิงหาคมจะมี2คดีใหญ่ๆนะครับเกิดขึ้นใน2วันวันที่7สิงหาคมก็คือคดียุบพรรคก้าวไกลแล้วก็14สิงหาคมก็มาลุ้นกันว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่เนี่ยนะก็2คดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่วันนี้ศาลนะก็เลยต้องออกแนวคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติในการฟังคำวินิจฉัยใน2คดีนี้นะเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพจึงกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้องผู้ถูกร้องผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตเท่านั้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลในวันนั้นและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางในการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนและประชาชนนี่นะแล้วก็ยังกำหนดให้อาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลเป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในวันพุธที่7สิงหาคมตั้งแต่หลังเที่ยงคืนจนถึง 23:59 นแล้วก็14สิงหาคมก็เช่นเดียวกันนี่นะฮะก็ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็การรักษาความสงบเรียบร้อยก็คงจะมีการต่อโทรทัศน์วงจรปิดอ่ะให้ประชาชนแล้วก็ให้สื่อได้ดูได้ฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับนี่นะฮะ7กับ14สิงหาคมใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ